สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับผมนี่ก็ผมอยู่ในสวนปาล์มเหมือนเดิมนะครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะครับผมพายุเข้าอยู่แล้วครับวันนี้ครับวันนี้ทลายใหญ่มากครับปามก็อยู่ประมาณ5เมตรครับผมตอนนี้ครับ5เมตรกว่าๆนะครับทลายใหญ่ครับฝนกำลังจะมาอีกเลยนะครับก็ลายยังใช้ได้ครับฝนเพิ่งหยุดไปไม่นานครับตกทั้งวันทั้งคืนครับผมก็ทำงานเหมือนเดิมครับฝนตกอันนี้หนึ่งทลายครับทลายสวยมากครับลายก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับหนู
ครับตอนนี้ก็ลายเต็มคอครับตัดคือไม่แขวนทางครับผมตัดเอาลูกก็เอาทางลงด้วยครับไม่แขวนน้อยนะครับตามก็สะอาดไปด้วยครับครับมือเขียวครับพ่อผมเองนะครับเขียวคนเดียวครับผมแม่กำลังเก็บลูกร่วงอยู่ครับพื้นก็จะลบนิดหน่อยครับฝั่งนี้ครับพออีกลายนึงยังต้นนี่ค่อยขำค่อยขำมาฟังฝีกันได้จะมาขึ้นมาต้นนี้กันบ้างครับมันย้อนแสงนิดหน่อยครับมองไม่ค่อยชัดก็ตอนนี้ก็มีลายสุกครับตรงนี้สุกมันพอสุกถ้าเราไม่แขวนทางก็ตามก็จะสะอาดแบบนี้นะครับเก็บเกี่ยวได้ง่ายด้วยครับนี่ยังเกี่ยวไม่ถึงครับลมแรงครับฝนกำลังจะมาอีกแล้วนะครับก็ห่างหายเป็นนานครับไม่ค่อยว่างครับผมอยู่แต่ในป่าปามครับ ตอนนี้บ่สุกครับเปิดเอาไว้ครับ